าการปักใจเชื่อว่าไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นเพียงก้อนความรู้สึกหนึ่งไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเมื่อพูดกับใครคนหนึ่งว่าคุณไม่สามารถกลับไปรู้สึกแบบเดิมได้อีกรู้ไหมหมายถึงอะไรข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือขนาดของความรู้สึกชิงชังหรือขนาดของความรู้สึกแหน่งหน่ายมันใหญ่โตเกินความรู้สึกรักเบียดบังหรือบดบี้ความรู้สึกรักให้ตกไปราวกับจะไม่ให้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อีกหรือมีขนาดเท่าเดิมได้เลยกับคนบางคนที่เคยเป็นก้อนความรู้สึกรักขนาดใหญ่แค่มาปะทะกับก้อนความรู้สึกผิดหวังที่ใหญ่กว่าหรือปะทะกับก้อนความรู้สึกผิดหวังเล็กๆที่บ่อยพอถึงจุดหนึ่งหรือนาทีหนึ่งที่ผิดหวังซ้ำอีกครั้งก้อนความรู้สึกรักก็เหมือนถูกกระแทกทำลายหายวับไปกับตาทันทีชนิดที่ถึงตายก็อาจไม่รู้สึกอะไรเลยอย่างที่เรียกว่าไม่ต้องมาเผาผีกันถ้าอยู่ด้วยกันตามลำพังสองคนก็ไม่เป็นไรพอถึงจุดนี้ก็หนีหน้าเลิกรากันไปแสวงหาคนใหม่กับความรู้สึกรักก้อนใหญ่กันอีกรอบแต่ถ้ามีเด็กหน้าใหม่เข้ามาแทรกกลางเป็นตัวแปรให้พวงถึงละจะทำยังไงหากทั้งสองฝ่ายมีความรับผิดชอบต่อลูกด้วยกันก็ต้องตั้งโจทย์ให้ถูกโจทย์คือทำอย่างไรจะให้ก้อนความรู้สึกดีๆมันมีขึ้นมาอีกหรืออย่างน้อยที่สุดก็ใหญ่กว่าที่เป็นอยู่ให้ได้ก้าวแรกที่สำคัญที่สุดคือทำใจอาการปักใจเชื่อว่าไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นเพียงก้อนความรู้สึกหนึ่งไม่ใช่ความจริงทั้งหมดคุณแค่ด้านชาหมดความรู้สึกเก่าๆและยึดมั่นถือมั่นว่าความรู้สึกนั้นเป็นจริงเป็นจังที่สุดไม่มีทางเป็นอื่นไปได้ก้าวที่สองคือทำตัวบอกตนเองว่าความรักลูกแคร์ลูกอยากดูแลลูกร่วมกันเพื่อให้ลูกมีชีวิตที่ครบไม่ขาดความรู้สึกดีๆที่มีให้ลูกน้อยนี้ถ้าขนาดใหญ่พอหรือกดทับหรือทำลายความรู้สึกชิงชังได้ชนะก้อนความรู้สึกผิดหวังไม่ได้อย่างใจในการและกันได้พูดง่ายๆยิ่งทำเพื่อลูกร่วมกันนานขึ้นเท่าไหร่ใจก็จะกลับมารู้สึกดีต่อกันมากขึ้นเท่านั้นขนาดของความรู้สึกเป็นสิ่งที่แปรปรวนกลับไปกลับมาได้อย่ายึดความรู้สึกก้อนหนึ่งไว้เป็นเรือนตายอย่านึกว่าจะเปลี่ยนความรู้สึกไม่ได้อีกและเมื่อประจักษ์ความจริงข้อนี้ด้วยการสร้างเหตุปัจจัยขึ้นมาเปลี่ยนความรู้สึกตัวเองได้จริงเห็นภาพความจริงในชีวิตได้ชัดขึ้นคุณจะมีปัญญาแบบพุทธเพิ่มด้วย